มาครับพี่น้องอวันนี้เดี๋ยวมีน้องๆมาสมัครงานใหม่เดี๋ยวเสียงเสียยะจะไปสัมภาษณ์แบบว่าหน้าตานี่คือระดับนางเอกอะระดับนางเอกนะครับว่าจะรับไหมเดี๋ยวให้เสียงเสียยะไปสัมภาษณ์ว่าจะรับหรือไม่รับอีกทีนึงเอาน้องเมียมาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือน้องๆที่มาสมัครทำงานวันนี้นะครับผมมาสมัครมันเป็นเซลเป็นเซลโอ้เซลขายรถเดี๋ยวกล้องมาดูหน้าตาใกล้ๆมาดูหน้าใกล้ๆจะรับดีมั้ยมือกล้องอย่าไปอิจฉาเค้าอย่าไปอิจฉาความสวยของเค้าวันนี้มา2คนก็น่าจะรับเลยเพราะว่าปกติอยู่ที่นี่มันมีแต่ไฟอึ่งอ่างใส่อย่างนั้นอึ่งอ่างน้องเปาหมิวน้องแมงมอสไอ้ๆคิดนะครับโอ้ยบุลลี่เอาวันนี้เป็นบุลลี่แต่ตอนมาแรกๆมันก็สวยอยู่พออยู่แล้วบักมันก็เป็นอึ่งอ่างนอนนอนกินกินแดกแล้วก็เล่นแล้วไม่ทำงานหรองานไม่ทำที่นี่อารมณ์ดีกินเล่นนอนเที่ยวมือกล้องมือกล้องมาดูดีนะครับมือกล้องมือกล้องลักษณะแบบว่ามือกล้องเขาเขินไงเขินอะไรเชิญตาเชิญเสียบทิศทางนี้หน่อยครับเชิญเสียบทิศทางนี้หน่อยอยากรู้ว่าขึ้นรับสัมภาษณ์แล้วรับไหมไหมรับเลยเปล่าถ้าเกิดคุณไม่รับมึงโกรธก็ล่ะโกรธโกรธเลยอันนี้โกรธเลยต้องรับใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยก็คือรับเพื่อเป็นกำลังใจขวัญกำลังใจให้พนักงานมีแรงในการทำงานอันนี้แฟนเก่าเคยจีบตั้งแต่น้องอยู่ม .4 น้องแฟนถามเขารับมึงเป็นแฟนหรือเปล่าไม่พูดว่าจีบแต่น้องเขายังไม่รับเลยจีบตั้งแต่น้องอยู่ม .4 จนตอนนี้แต่ว่าจีบไม่ติดไม่ติดจนตอนนี้ก็ยังไม่ติดจีบใหม่จีบใหม่ครับนี่ก็เจอกันเดือนหน้าเดือนหน้าใช่เดี๋ยวเจอน้องๆเดือนหน้าก็พรุ่งนี้เนาะเดือนหน้าพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เดือนหน้าแต่ว่ามาเริ่มงานวันที่2ใช่วันที่2ครับได้ครับผมการขอบคุณเสี่ยบิ๊กที่พิจารณารับเรียบร้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานในการมาทำงานไอ้มึงเลยเนี่ยสุดยอดเป็นการเป็นเด็กเส้นไงเผื่อผู้ป่วยอะไรแบบเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวเจ๊ก็รู้เดี๋ยวเจ๊ก็รู้ปกติก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้วเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นมาอัดคลิปไก่เสียมกับเสียมวิกสะแก้วครับนะนี่พร้อมอัดคลิปไหมอัดเดี๋ยวอัดทุกวันเลยภาษาอีสานได้บ่ได้แล้วบ่ได้คือตอบได้คือตอบจริงภาษาอีสานมาได้แต่ตอบได้อัดอายุนิดน้อยวันนี้เสียบิ๊กเขาดูจริงๆเลยพอดีมีผู้ติดตามมาวันนี้เขาเลยตบไม่ได้เลยวันนี้ได้นิดน้อยร้องบอกกับพี่น้อง FC ดินะร้องบอกฝากน้ำด้วยจ้ามาซื้อรถเด้อซื้อหยังซื้อหยังบอกเขาเลยไหมบอกชื่อหน่อยเดี๋ยวสร้าง TikTok เดี๋ยวมาติดตามเลยนะคะชื่อหน่อยชื่อน้องเอ็นน้องเอ็นค่ะเอ็นโฟใส่แก้วนะคะบอกชื่อหน่อยซื้ออย่างน้องเมย์แฟนเสียยะโอ้โหเสียบ้านท่าเสียบ้านท่าน้องเมย์แฟนเสียยะบ้านท่าน้องเมย์แฟนเสียยะบ้านท่าสุดยอดแล้วก็ฝากพี่น้องเอซี่นะครับซื้อรถบ่ต้องซื้อน้ำผู้อื่นซื้อน้ำบาร์บี้แฟนข่อยรถโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวดิโปรโมทให้เขารับสมัครเซลล์เลยดิเอาดิเร็วไปนะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครเซลล์อยู่นะครับเข้ามาเลยนะใครที่ว่างงานตกงานนะหรือว่าต้องการหางานเสริมก็เข้ามาสมัครที่โชว์รูมได้เลยนะก็การันตีรายได้ 50,000 ถึง 100,000 นะถ้าขายได้ประมาณ 4-5 คันก็อยู่ประมาณ 50,000 60,000 ถ้าขาย10คันก็อยู่ประมาณ 100,000 กว่าบาทนะอยู่ที่ความสามารถแต่ละคนนั่นก็อยู่ที่ความสามารถแต่เงี้ยเขาเรียกว่าหน้าตาไม่ดีแล้วหน้าตามันแย่งคนอื่นแล้วอยู่ไปอยู่มาอาจจะโดนคนอื่นตกได้เพราะมันสวยเกินคนสวยเกินเพราะว่านั่งอยู่เฉยก็จะมีลูกค้ามาถามหาเลยเซลล์คนอื่นเลยไม่ได้ขายรถก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยคนอื่นกูบอกจนเก็บคอก็มีใครหายกูเลยส่วนมากฝีมือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หน้าตานะจ๊ะก็ดูฝีมือดิก็ดูดิหน้าตาเซียยักษ์กับอะไรดีปัจจัยได้เต็มฝีมือก็คือกูติดตาม 300,000 เท่านั้นเองไอ้นี่จะรับเงินเดือนแล้วรับเงินเดือนแล้วรับทำไม
60แน่60ใช่เบี้ยผู้สูงอายุได้เลยครับพี่รักรักจะเอากี่บาทพี่ให้ได้เลยเดี๋ยวพี่ดูแลอย่างดีเลยครับพี่รักโอเคครับนะโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยไปรุ่นรับไม่รับคอมเมนต์เข้ามารับไม่รับ2คนนี้จะให้รับหรือไม่รับให้รับบอกให้รับคอมเมนต์เข้ามาไปแล้วสวัสดีครับ